สวัสดีครับพบกับผมริงริงได้นะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่กับ Tesla Model 3คันนี้นะครับผม Tesla Model 3คันนี้นะครับผมตั้งชื่อมันว่าน้องโพล่านะครับผมอยู่กับมันมาตั้งแต่วันที่5ธันวานะครับจนวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคม13กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็ผมได้ทำการขายรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมให้กับร้านด้านหลังนี้ผมเองนะครับผม Texas Auto นะครับโดยที่เขาทำการซื้อรถผมไปในราคา 53,000 เหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าสาเหตุที่ผมขายรถคันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับไปชมกันครับผมเอาละฮะมาถึงสาเหตุแรกเลยนะฮะที่ผมขายรถคันนี้นะครับเนื่องจากดีมานด์ครับผมความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าสูงมากผมจะซื้อ Tesla Model 3รุ่นนี้นะ Standard Range Plus ปี2022นะถ้าผมวางเงินวันเนี้ยกว่าจะได้รถเนี่ยก็ประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาแล้วบางคนเนี่ยที่เขาเป็นคนมีฐานะแต่ว่าเขาต้องการใช้รถเลยอาจจะมีรถเสียรถชนอะไรมาแล้วเขาต้องการใช้รถเลยเนี่ยเขารอไม่ได้เวลาเขาสำคัญกว่าเงินแต่เขาจะไปซื้อ performance ขับคันละ 70,000 เหรียญมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมที่จะซื้อรถผมในราคาแพงขึ้นนะครับแล้วก็ดีลเลอร์คนเนี้ยเป็นมือปืนรับจ้างก็คือรับซื้อรถผมไปเพื่อไปปล่อยตามลูกค้าคือลูกค้าสั่งอะไรมาแล้วดีลเลอร์คนเนี้ยจะไปหามาจากอินเทอร์เน็ตผมไปโพสต์ขายใน Facebook เนาะแล้วเขาก็มารับของผมไปสรุปความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรือความต้องการรถยนต์ทั่วไปก็สูงขึ้นแต่รถยนต์ไฟฟ้าสูงกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือน้ำมันมันก็แพงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมสามารถขายในราคานี้ได้ณปัจจุบันเนี่ย Tesla Model 3 Standard Range Plus มือ2ในอเมริกานะประมาณหลักประมาณ 16,000 กิโลเนี่ยถ้าเกิดไปประมาณนี้เนาะมันจะตกประมาณ 53,000 เหรียญ นะครับมือ2นะราคามือ2 53,000 เหรียญก็คอนเวิร์ตเป็นเงินไทยตรงนี้เนี่ยครับผมถ้าตอนนี้เงินไทยมันประมาณ36บาทนะเอาละครับมาถึงสาเหตุที่2ที่ผมขายรถคันนี้กันเลยนะครับผมเพราะว่าผมจองโมเดล Y รุ่น MIT ไปครับผมจองโมเดล Y 4680ไปแล้วนะฮะนี่ครับใบจองอยู่ตรงนี้เลยนะฮะจองกันสดๆร้อนๆหลังจากขายรถได้เลยนะครับผมสาเหตุหลักๆเลยอ่ะคือผมชอบแคมโหมดมากในโมเดล Y แต่ผมไม่ชอบแคมโหมดในโมเดล3มากเพราะอย่างที่เราเห็นกันในวิดีโอก่อนหน้านั้นไปก็คือว่าเวลาผมทำแคมโหมดในโมเดล3แล้วผมไปนอนอ่ะเนื่องจากผมเป็นคนตัวสูงเนาะขามันจะไปติดกับไอ้ตัวคานเหล็กตรงนี้เห็นไหมไอ้คานเหล็กตรงเนี้ยนะแล้วมันนอนลำบากมากๆเลยผมนอนไม่ไหวจริงๆก็สาเหตุสุดท้ายนะครับที่ผมจะตัดสินใจขายรถคันนี้แล้วก็คามิคาเซ่ตัวเองเลยก็คือเราจะโฟกัสเรื่องเรียนอย่างเดียวละเราจะทำแต่สิ่งที่เราอยากจะไปละก็คือ1หางาน2ก็คือเรียนหนังสือเพื่อให้จบแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาขับ Model Y ให้ทุกคนดูกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีกหลายๆเดือนข้างหน้านะวันที่ผมได้ Model Y มาแล้วแล้ววันที่ผมได้งานทำในอเมริกามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังว่ามันยากแค่ไหนเส้นทางที่ผมกำลังจะทำนะฮะแต่ผมตรงๆว่ามันเครียดมากเลยเพราะการตัดสินใจครั้งนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบต้องจากน้องคนนี้ไปอ่ะคนน้องโพล่านะแบบโหคิดถึงมากๆเลยอ่ะอยู่กับมันมาผูกพันมากเลยอ่ะไปแคมปิ้งกันตั้งหลายรอบมาถึงคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมจู่ๆรถราคามันขึ้นนะวันที่ผมซื้อรถจริงๆแล้วเนี่ยราคารถมันอยู่ที่ประมาณ 37,000 เหรียญนะครับผม 37,000 เหรียญเนี่ยเป็นราคาที่อีลอนยังไม่ได้ขึ้นราคาผมซื้อใบจองใบนี้ประมาณเดือนมิถุนาประมาณมิถุนาปีที่แล้วนะครับวันเวลาขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็ผมได้รับการติดต่อจาก Tesla มาช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนละว่าเอ้ยรถได้แล้วนะคุณจะเอารถไหมแล้วเราพยายามผัดผ่อนเพราะตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้รถสาเหตุที่ซื้อรถก็มีในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมสรุปให้สั้นๆเลยตอนนั้นที่ผมอยากจะซื้อรถเพราะว่าผมมี Chevy Bolt อยู่แล้วก็ Chevy Bolt เนี่ยมีปัญหาเรื่องรีคอร์ดแบตเตอรี่ผมก็เสียวๆว่าถ้าเกิดจู่ๆรถไหม้ขึ้นมาแบตมันไหม้เนาะเป็น Chevy Bolt แบตไหม้ขึ้นมาแล้วเราจะขับอะไรก็เลยซื้อ Tesla คันนี้ขึ้นมาก็เลยแบบก็เงินไปวางจองซื้อ Tesla 100เหรียญ นะปรากฏว่าพอวางจองไปผ่านไปประมาณ3เดือนราคารถมันขึ้นชิบหายแล้วตอนนี้ปล่อยใบจองไม่ได้ละเพราะว่าราคาขายมือ1อ่ะมันขึ้นไปเนาะมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนเห็นตรงเนี้ยครับผมว่ามันขึ้นไปสูงมากเลยขึ้นไปประมาณ 5,000 เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาที่ผมซื้อมานะครับผมแล้วก็ราคาที่ขายเนี่ยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมเริ่มต้นที่ราคาซื้อเลยนะครับผมราคาที่ผมซื้อเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ 42,000 เหรียญ นะครับโดยที่ไม่ยังไม่รวมภาษีแล้วก็รวมการรีจิสเตอร์ป้ายแต่ถ้าเกิดรวมภาษีแล้วก็รีจิสเตอร์ป้ายเข้าไปเนี่ยก็คือจะมีป้ายแท็กทะเบียนอะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกค่าซื้อทะเบียนในอเมริกาค่าภาษีรวมค่าทะเบียนเนี่ยประมาณ 2,800 เหรียญ นะครับผมก็บวกไปตรงนี้ 42,000 บวก 2,800 เหรียญก็เป็น 44,800 เหรียญ นะครับแล้วก็มีค่าดอกเบี้ยที่เกิดจากการที่ผมไปกู้เงินในการซื้อรถคันนี้นะครับโดยที่ผมกู้เงินเนี่ยเป็นจำนวนเงิน
ท่านี้นะฮะแล้วก็มีดอกเบี้ยเป็นเสร็จแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเอาออฟดอร์ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมได้มาเป็นเจ้าของนะก็ราคาประมาณ 47,000 ซึ่งเป็นมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาประมาณ 5,000 เหรียญนะครับเอาล่ะไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมบ๊ายบาย